สวัสดีครับวันนี้ผมก็มารีวิวไม้ถูพื้นแล้วก็ผ้าถูพื้นที่ด้านหัวให้เราซื้อนะครับอันเนี้ยเป็นของร้าน20แต่ที่วันนี้ผมร้าน20 บาทผมซื้อมาด้าม20 บาทอันนี้แถมมาด้วยมั้งถ้าจำไม่ผิดคือ20 บาทได้อย่างนี้เลยนะครับแต่ว่ามันมีปัญหาตอนเวลาเราถูเนี่ยถูพื้นไปเงี้ยเนี่ยมันชอบโดนตรงนี้ไอ้ตรงขอบเนี่ยมันชอบไปโดนพื้นครับรำคาญครับผมก็เลยลงทุนซื้ออันนี้มาเลยครับนี่อันนี้คือของยี่ห้อที่ขายในโลตัสนะครับผมไม่แน่ใจว่าอ่านว่าอะไรนะบิ๊กซีโทษทีที่บิ๊กซีนั้นไม่รู้ว่าไม่แน่ใจว่ายี่ห้อนี้เขาอ่านว่าอะไรตาเบสิโคนะครับเบสิโคอย่างนี้อารมณ์ก็คือจะคล้ายๆกับของอะไรอะสกอตไบค์เก่านี่นะครับสกอตไบค์ซึ่งไม่ใช่รุ่นนี้นะสกอตไบค์รุ่นนี้นี่จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ของถุงนี้จะเป็นอย่างนี้นะครับซึ่งราคาก็แพงอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดของ20บาทมันจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมครับเดี๋ยวผมก่อนที่จะเอารุ่นเบสิโคนี่นะครับให้ดูผมขอเปลี่ยนเป็นอันนี้ก่อนนี่นะครับอันนี้คือยี่ห้อสกอตไบค์นะครับได้ไหมเนี่ยมันจะดีกว่าไหมเนี่ยเห็นไหมครับดูตรงขอบนี่มันจะไม่ค่อยโดนพื้นไม่โดนพื้นแต่ถ้าเกิดมา20บาทเนี่ยมันจะโดนใช่ไหมครับแค่นี้ก็ต่างกันแต่เห็นเนี้ยแต่ไม้20บาทนี่ใช้ได้อยู่นะครับไม้ด้ามเนี่ยด้ามโอเคทีนี้ของอันนี้ครับด้ามของสกอตไบค์นะครับที่แต่ก่อนผมใช้เป็นลักษณะหน้าตาคล้ายเงี้ยอันนี้แพงมากนะครับแต่มันจะเป็นสีเหลืองอันนี้ผมลองมาเปลี่ยนหัวกับด้ามนี้นะครับนี่ก็ได้ก็ใช้ได้นะครับอันนี้ทีนี้มาลองดูอันนี้ครับคือผมซื้อด้ามมาด้วยเลยอันเนี้ยไปดูที่บิ๊กซีนะครับมันมีเดี๋ยวเราจะมาลองอันนี้ดูกันว่าใช้แล้วดีไหมนะครับเดี๋ยวไปห้องน้ำไปชุบน้ำก่อนครับเดี๋ยวลองซักดูนะครับว่าสีตกหรือเปล่านะครับนิดนึงครับผ้าค่อนข้างหนานุ่มมากครับเดี๋ยวลองมาถูดูนะครับว่าถูดีไหมก็ถือว่าโอเคครับโอเคนะใช้ได้ก็ใครอยากลองก็ลองไปดูซื้อมาดูได้ครับยี่ห้อนี้นะครับเบสิโคใช่ไหมเบสิโคนะเบสิโคเบสิโคนี่นะครับก็มารีวิวให้ดูประมาณนี้นะครับว่าของร้าน20 บาทของสกอตไบค์นะครับของสกอตไบค์รุ่นสีเหลืองก็เป็นก็แบบนี้ก็มีนะครับก็ถือว่าเป็นผ้าถูพื้นที่ดีนะครับน้ำหนักมันดีด้วยครับ